วันที่31มกราคมพุทธศักราช2514ยานอวกาศอพอลโลที่14เดินทางถึงดวงจันทร์โดยนักบินเชฟเพิร์ต JR และเอ็ดการ์มิทเชลเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเก็บตัวอย่างหินบนดวงจันทร์